ครับสวัสดีครับครูปอนะครับในช่อง Glory Music Studio นะครับวันนี้จะมาสอนเพลงนะครับเป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูตินะครับโอ้โหลีไนท์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ในช่วงคริสต์มาสเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมมากๆนะครับเดี๋ยวจะมาสอนเพลงนี้กันนะครับมีหลายคีย์มากนะครับถ้าเราไปเสิร์ชแล้วก็มีเวอร์ชันที่ฮิลซองอาร์เรนจ์มาแบบนี้ผมก็อาจจะไป cover ตรงนั้นดูนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมเอาจากที่เสิร์ชใน Google เจอแล้วมันเป็นคีย์ C นะครับเพื่อพี่น้องจะได้ไม่งงนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะโอเคก่อนจะไปดูฝาก Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับ Glory Music Studio นะครับก็จะมาสอนแบบนี้ก็ได้เห็น Subscribe ก็จะได้ชื่นใจนะตอนนี้ใน YouTube นะครับเวลาเราคอมเมนต์เนี่ยจะเห็นแล้วว่าใคร Subscribe ไม่ Subscribe นะก็อยากให้ Subscribe นะครับก็จะได้รับพระพรร่วมกันแล้วผมเองจะได้มีกำลังใจทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมก็รู้ว่าเป็นพระพรนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเพลงนี้กันนะเพลงนี้อยู่ในคีย์ C นะครับเราต้องฝึกจับในคีย์ C เพลงนี้จะเล่นใน6/8นะครับทีนี้ถ้าเกิดใครไม่เคยดูซีรีส์ว่า6/8เล่นยังไงเนี่ยแนะนำว่าในช่องของผมเนี่ยก็จะมีสอนอยู่นะครับไปลองดูในเพลย์ลิสต์นะครับว่าสอนเล่น6/8นะครับลองค้นดูนะครับมันก็จะมีสอนว่าเพลงที่ใช้6/8เนี่ยไม่เยอะนะครับแต่นี่เป็นเพลงนึงที่ใช้จังหวะ6/8ครับทีนี้มาดูคอร์ดกันก่อนคอร์ดที่ใช้ก็จะมีคอร์ด C นะครับอยู่ในคีย์ C นะคอร์ด C คอร์ด D minorคอร์ด E minor คอร์ด F นะครับคอร์ด G แล้วก็คอร์ด A minor ฝึกจับคอร์ดทั้ง6นี้ให้ได้นะครับแล้วก็จะเล่นเพลงนี้ได้นะครับในจังหวะ6/8นะครับเราฝึกนับก่อนนะครับก็นับเป็นอย่างนี้นะครับนับเป็น1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5ตัวที่1กับตัวที่4จะเป็นตัวเน้นนะครับลองจับคอร์ด C นะครับแล้วก็ดีตามไปดูนะครับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4ดีดลงอย่างเดียวนะครับพื้นฐานอันนี้ก่อนนะครับนะครับจะได้ยินเสียงแบบปังปัง6/8นะครับอันนี้มันเป็นจังหวะ6/8ที่จะไม่เหมือนใครนะครับลองช้าๆด้วยกันนะครับ1 2 3 4 5 6ทีนี้มันมีอีกแพทเทิร์นนึงของมันนะครับก็เป็น6สำหรับ6/8เนี่ยมันก็จะเริ่มแอดวานซ์ขึ้นมาก็จะเป็นลงขึ้นลงขึ้นลง1 2 3 4พอเรานับ6/8ได้เนี่ยเราลองท่องอันนี้ได้นะครับลงขึ้น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 ลง1 2 3 4ขึ้นลง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 พอเราได้แล้วนะครับลองมานับพร้อมๆกันอีกสักทีหนึ่งก่อนที่จะไปดูเซตคอร์ดนะครับ1 2 3 4 5 6ลงขึ้น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 ลงจับคอร์ด C นะครับลงขึ้นลงขึ้นลง1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้เปิดเมโทรนอมนะก็จะได้ไม่งงแต่ว่านับจังหวะคร่าวๆประมาณนี้ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเซตคอร์ดกันนะครับเซตคอร์ดเนี่ยเวอร์สนะครับแล้วก็คอรัสนะครับเดี๋ยวมาดูเซตคอร์ดเลยนะโอเคมาดูเซตแรกกันก่อนเลยนะครับก็จะเป็นคอร์ด C 2ห้องนะครับ F 2ห้อง C 1ห้องแล้วก็ A minor 1ห้องนะครับแล้วก็ G 1ห้องแล้วก็ C 1ห้องแล้วก็ G 1ห้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอร์ดเซตแรกนะครับแต่ว่าพอมีเซตที่2เนี่ยก็เดี๋ยวผมไปทีละเซตนะโอเคลองดูด้วยกันนะครับ1 2 3 4คืนวันนั้นเป็นคืนสำคัญทั่วโลกคือเป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติเซตต่อไปนะครับนานมานักหน้าเนี่ยจะคล้ายๆเดิมนะ C 2ห้อง F 2ห้อง C 1ห้องนะครับแล้วมันโดดไป E minor นะครับแล้วมีคอร์ดไปคอร์ด B นิดนึงนะครับเสริมเข้ามานะแล้วก็ E minor 2ห้องนะครับแล้วก็เป็นท่อนอีกท่อนนึงนะครับเดี๋ยวเรามาจบในท่อนอันนี้ก่อนนะจบที่ E minor ตรงนั้นก่อนนะครับ
1 2 3 4 5นานมานานมาถึงเวลาต้องถูกยุบช้าวิโยคสุขสันต์ถูกคืนวันไม่เว้นวันท่อนถัดไปนะครับประครีจึงได้นะครับอันนี้จะเป็นG 2ห้อง C 2ห้องนะครับ G 2ห้องแล้วก็ C 2ห้องแล้วก็ไปเข้าเป็นท่อนค่าขอบูชาตรงนั้นนะครับมันเหมือนเป็นเวอร์สยาวๆเลยแต่ผมพยายามซอยมาเพื่อเราจะได้แบ่งฝึกได้โอเค1 2 3 4ท่อนต่อไปนะครับก็เป็นท่อนค่าขอบูชาใช่ไหมครับเหมือนเป็นท่อนฮุกเนาะก็จะเป็น A minor 2ห้องนะครับ E minor 2ห้อง D minor 2ห้อง A minor 2ห้องนะครับแล้วก็เป็นต่อกับท่อนอีก C อีกท่อนนึงเนาะเดี๋ยวเรามาเล่นท่อนค่าขอบูชาตรงนี้ก่อนนะครับโอเค1 2 3ค่าขอบูชาท่อนสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าในวันนั้นนะครับมันจะเป็น C 1ห้อง G 1ห้อง C 1ห้อง F 1ห้องนะครับแล้วก็ C 1ห้อง G 1ห้องแล้วก็ C 2ห้องสลับกันไปตรงนี้นะครับแล้วก็ G 2ห้อง A minor 1ห้อง F 1ห้อง C 1ห้อง G 1ห้องแล้วก็จบด้วย C 2ห้องวู้คอร์ดเยอะใช้ได้โอเคมาดูเพราะว่านะครับ1 2 3 4ประมาณนี้นะครับจะไปซ้ำตรงไหนก็ได้นะจะเริ่มกับไปซ้ำเมื่อคืนนั้นอีกก็ได้ทริคของมันนะครับเพลงนี้เราต้องเล่น 6-8 ให้ได้นะครับถ้าเราไม่ได้นับ1 2 3 4 5 6ก่อนเนี่ยมันจะงงๆนะครับในการดีดเพลงนี้ในการร้องด้วยนะมันจะเหมือนว่าเราจะต้องแบบถ้าเกิดบางคนแบบพยักหน้าหรือยกหัวไปเล่นก็จะแบบทำให้มันแบบ1 2 3 4 5 6ทุกคำมันก็จะแบบลงเนี่ยตัวที่เน้นนะเป็นคืนสำคัญทั่วโลกนะครับมันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งนะครับเดี๋ยวเล่นทั้งหมดให้ดูนะครับ1รอบนะครับลองมาดูนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าแนวทางในการฝึกเนี่ยไปลองไล่ตั้งแต่การจับคอร์ดดีทก8ได้ไหมนะครับโดยพื้นฐานแล้วก็มาลองดูเซตคอร์ดมันผมแบ่งเป็น4เซตเลยนะทีนี้เดี๋ยวรวมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะดีด C ขึ้นมาก่อนนะครับความเร็วเนี่ยจริงๆมันแล้วแต่ว่าจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็เล่นแบบว่ากลางๆเมื่อกี้เพื่อที่ว่าจะฝึกไปด้วยได้ก็ไม่ได้เร็วมากนะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดจะเร็วขึ้นมานิดนึงก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองนับดูขึ้นมาไม่ได้ใช้เมทานอมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอินโทรเป็นคอร์ด C ก่อนนะครับสัก2ห้องได้เป็น6-8นะเพื่อที่จะสามารถจับเสียงร้องได้นะครับโอเค1 2 3 4 5ทุกคืนวันไม่เว้นวัน
ประมาณนี้นะครับก็คีย์ C สูงเอาเรื่องนะถ้าเกิดว่าจะไปเล่นเป็น G ก็ได้นะ G ก็อาจจะร้องได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็ให้ไปทั้ง2คีย์เหมือนเดิมนะเนี่ยเป็น G ก็ในคีย์ G นะครับก็จะอาจจะร้องได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ในอาจจะผู้หญิงก็จะร้องได้ไม่ต้องมาขอบูชาวันทากราบไหว้พระเยซูผู้ชายก็ร้องง่ายขึ้นด้วยนะครับก็ไปลองดูนะครับผมให้ไปทั้ง2คีย์เลยแล้วฝึกได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยเพลงนี้ยากนิดนึงนะเพราะมันเป็น6-8นะครับก็มันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงแหละก็ไม่ได้ง่ายนะต้องใช้เวลาฝึกนิดนึงนะครับไปลองดูในคลิปที่ผมสอนเป็น6-8โดยเฉพาะเลยก็ได้ก็จะทำให้คุ้นเคยกับเพลงนี้มากขึ้นนะครับโอเคยังไงลองดูนะครับว่าได้ไม่ได้ยังไงลองคอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ยังไงฝากช่องไว้ด้วยกด Subscribe นะครับได้รับพระพรร่วมกันนะครับก็สุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับขอพระเจ้าอวยพรครับ